สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคนะครับเบื้องหลักบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับด้เวลามาติดตามหลังเกมคู่ระหว่างสุขโขทยัยเฉือนชนะชมบุรีไป3ประตูต่อ2นะครับเป็นเกมตกค้างของศึกไทยลีก1เสียตัวจริงของทั้ง2ทีมครับไปดูที่เจ้าบ้านกันก่อนนะครับค้งางข่าวไฟก็ใช้ผู้เล่นชุดหลกัหลกๆแต่ว่ามีการปรับไปเรื่อยนะครับหลัง3ามก็ได้หลัง4ี่ก็ดีแล้วแต่สถานการณ์แต่ว่าเกมนัดนี้เนเน้นความแน่นเลยนะครับ ก็อัดกองกลางไป5คนเพื่อต้องการจะเอาชนะสถานการณ์ในแผงวิทฟิลนะครับส่วนกองหน้าเนลสันบุริยาจะเป็นตัวคำ้ำแต่ตัวสนับสนุนยังคงเหมือนเดิมนะครับก็จะมีจอบบาจโจขึ้นไปรวมถึงสมคิดชำนาญสินใช้ตัวความเร็วทั้งซ้ายและขวาซึ่งแท็กติกค่อนข้างชัดเจนนะครับแพ็กตรงกลางแล้วก็ด้านหลังเนี่ยไลน์แบ็กโฟ แทบจะไม่ดันเลยนะครับแต่มีทีเด็ดในการวางบอลยาวอยู่แล้วส่วนทั้งฝั่งของชมบุรีลูกทีมของเทกูซังผลงานก่อนหน้านี้ชนะมา2เกมรวดนะครับแกนหลักก็ยังคงเป็นชุดเดิม ประตูแพทริกเดโตนะครับกองหลังก็คุมเกมโดยยานิกโบน่ตรงกลางก็มีกาสิดิตการลสินกับกฤษดาการแมนแล้วก็แนวรุกเนี่ยมีชันรมพรมสีแก่ยศกรบุรพาและก็วิลเลียลลีลานะครับโดยมีปีกธรรมชาติอย่างอามดูออนตาร่าลงมาในเกมนี้แทนที่โคต้าของมูเรโรเฟตัสนะครับนี่เป็นเกมตกค้างที่ย้ายมาจากเกมนัดที่5ของฤด,ดูกาลนะครับตอนนั้นเลื่อนโปรแกรมไปเพื่อให้ชมบุรีเนี่ยส่งนักเตะที่ติดทีมชาติ ไปเล่นในรายการเอเชียนเกมส์นะครับซึ่งสถานการณ์ก่อนเกมเนี่ยคางคาไฟอยู่อันดับที่14ส่ในโซนตกชั้นนี่แหละครับ10แต้มจาก8เกมส่วนชมบุรีน,นะครับอยู่อันดับ12มี10แต้มจาก8นัดเช่นเดียวกันคู่นี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือข้อผิดพลาดในเกมรับของทั้ง2ทีมนะครับอย่างประตูที่ชมบุรีเสียเนี่ยทางฝั่งของสุขไทยก็ฉวยโอกาสเล่นเร็วนะครับจากจังหวะที่จอบัโจเนี่ยเช็คลำหน้าเลี้ยงลายตัวเองได้ดีแล้วก็ยานิกโบเน่เองเนี่ย ก็ดันแผงเกมรับขึ้นไปสูงด้วยจากจังหวะที่กาลังจะเซตบอลเพื่อดันเกมรุกปรากฏว่าสุโขทัยวางบอลยาวชอ็อตดีของจักิกรี่ยค่อนข้างแม่นด้วยนะครับจริงๆมันค่อนข้างไกลแต่ว่าพื้นที่หลังลายมันก็มีให้ลุ้นให้เสี่ยงปรากฏว่าวางไปแล้วมันเสี่ยงได้ก็ทําให้ นงพนนก็จะพาย,ยุกก็ตามบาโจไม่ทันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหลุดตำแหน่งไปและโบนเน่เองเนี่ยเป็นกองหลังที่จะคอยสั่งการเพื่อร่วมทีมทั้ง3คนในแผงแบตโฟให้ดันขึ้นเมื่อไหร่ให้ดันลงเมื่อไหร่ปรากฏว่าเมื่อเขายืนลอยอยู่โดดโด,ดเนี่ยนะครับจะให้วัดความเร็วกับจอร์บาโจเสร็จเลยนะครับซึ่งเดโต้ก็พยายามออกมาเร็วที่สุดแล้วแต่บาโจแน่นอนจริงๆกระดกลูกนี้ก็ถือว่าเฉียบขาดน,นะครับและเป็นลูกเก่งของเขาด้วยอย่างที่ผมบอกแล้วครับถึงแม้ว่าจะอายุหลักขึ้น30แล้วแต่ว่าจอร์บาโจสปีตนวนะ,นะตวกต้เนี่ย เมื่อความเร็วรอบจัดแบบนี้เนี่ยเผาหัวแวบ,บเดียวครับใครที่เป็นพวกดีเซลเนี่ยตามไม่มีทางทันแน่นอนนะครับแต่ชลบุรีก็มาตีเสมอ1นน,นะครับจากจังหวะที่ต่อบอลกันลุยด้านข้างทางฝั่งซ้ายเกมนี้อามาดูอันตารามีบทบาทสําคัญนะครับในการขึ้นเกมในพื้นที่สุดท้ายเลยแหะครับเพราะว่าเป็นตัวกระชากลากเลยพยายามไปสุดเส้นอาจจะมีการเปิดคัทแบ็กบ้างหรือว่าเปิดข้ามไปเสาไกลบ้าง แต่ลูกนี้สมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าจังหวะการพลิกบอลการให้บอลน,น้ําหนักมันพอดีก็ได้เปรียบทุกอย่างเอาดูอัตราก็จ่ายคัดอินง่ายๆไปที่เสาสองน,น,นะครับยศก,กรบุรพานั้นก็แท็บอินเข้าไปนะครับเป็นประตูแรกอย่างเป็นทางการในศึกไทยลีกฤดูกาลนี้สําหรับยศก,กรบุรพานะครับแล้วลูกขึ้นนา2-1นาที25เนี่ยก็ได้มาแทบติดๆเหมือนกันนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าชมบุรีบี้อยู่พักใหญ่เี่ย เดี๋ยวลูกสอมาแน่แล้วเขคิดว่าเกมนี้น่าจบง่ายๆเพราะว่าแนวรับของสุขุัไทยเดี่ยดูเหมือนชะล่าใจด้วยนะครับจากจังหวะการป้องกันหลายช็อตตั้งแต่ต้นเกมแต่ลูกนี้ครับม่งพลาดทีเดียว มาตกที่ยศกรบุราพาก็ต้องยอมรับนะครับว่าน้องมีความเฉียบคมจริงๆครับวอลเล่กดตูมเดียวเข้าไปเลยนะครับก็พลิกแซงนําอหนึ่งแต่อย่างที่บอกแล้วครับความผิดพลาดมันไม่ได้มีแค่สุโขทัยชนบุรีก็มีแล้วก็ยังคงมีต่อเนื่องอย่างลูก2อสองเนี่ยเป็นแผลใหญ่ของฉลามชนในมุมมองผมเลยนะครับเพราะว่าการป้องกันเกมรับในลักษณะของการครอบวัวพื้นที่หรือว่าการคุมพื้นที่ระหว่างยันดิกโบน่กับอีชานดงเนี่ยผมว่า ค่อนข้างจะมีปัญหามาตั้งแต่เกมนั้นตรแรกๆแ,แล้วนะครับและลูกแบบนี้เป็นลูกที่ชมบุรีเสียบ่อยมากเมื่อไหรก็ตามครับที่คู่เซนเตอร์คู่นี้เนี่ยมีใครคนใดคนหนึ่งหลุดออกจากพื้นที่เพื่อไปเอาตัวประกบเขาจะหลุดจากโฟกัสในการป้องกันเกมด้านในทันทีนั่นหมายความว่าก็ต้องมีคนคอยสั่งการว่าใครจะมาแทนที่แต่ปรากฏว่ายันิกโบนเน่บางทีลอยขึ้นไปอีชันดงก็ลอยเหมือนกันหรือบางครั้ง เข้าไปในพื้นที่เดียวกันไอ้ตรงเนี้ยผมว่าการสื่อสารสําคัญนะครับอาจจะพูดคุยกันคนละภาษาก็จริงแต่การฝึกซ้อมแล้วก็ทีมเวิร์กภาษาฟุตบอลมันคุยกันไม่ได้ยากนะครับและผมว่าหลายๆเกมที่ชมบุรีเนี่ยต้องเล่นยากก็เพราะว่าเสียประตูง่ายซึ่งเกมรับก็คือจุดอ่อนนะครับเกมรูกจะแบกกี่ลูกแต่ถ้าเกิดเกมรับเสียง่ายมันก็ไม่สามารถทําให้ทีมเนี่ยประสบความสําเร็จแบบต่อเนื่องไนดะ้อย่างแน่นอนอันนี้ไม่โทษกันนะครับฟุตบอลเนี่ย มันแพ้ก็แพ้ด้วยกันชนะก็ชนะด้วยกันอย่างเกมที่ชมบุรีทําได้ดีก็คือเกมกับบุรีรัมภาพนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเล่น10คนถึงเล่นดีนะครับแต่มันเป็นการคุมพื้นที่แล้วก็จังหวะสอดประสานเวลาดันดันหมดเวลาลงก็ลงพร้อมกันคือพวกนี้ครับมันเป็นจังหวะที่จะต้องทําแบบซ้ําๆเดิมๆและก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันตอนนี้ปัญหาระหว่างแผงแบ็คโฟร์ของชมบุรีคู่เซนเตอร์ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็เซนเตอร์ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเวลาประสานงานกับทางแบ็ค ครอบเอร์ <Cover S 2> พื้นที่กันยังไงอันที่เป็นสิ่งที่เห็นชัดเจนนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่โบนเน่ออกไปด้านข้างหรือแม้แต่อีชันดงออกไปเนี่ยจังหวะหนึ่งหนึ่งโบนเน่ผมว่ายังพอเอาอยู่แต่อีชันดงค่อนข้างช้านะครับและที่สำคัญเนี่ยการยืนประคองแบบที่เข้าไม่สุดพอคิดว่าจะไม่มีอะไรเนี่ยมันทําให้ชลบุรีเสียมาเยอะแล้วลูก2อสองเป็นคําตอบชัดเจนนะครับเข้าไปบังเข้าไปถึงเดลซันบุริยาจริงแต่ปล่อยให้เดลซันบุริยาเนี่ยเปิดเข้ามาง่าย,ายๆครับ ซึ่งน้ำหนักบอลเนี่ยมันก็พอดิบพอดีนะครับแต่จอห์นบาโจเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทักษะยอดเยี่ยมมากเอาลูกนี้ลงแล้วยิงเนี่ยผมว่ายังมีเวลาแต่ว่าบาโจเองเลือกจะใส่แบบไม่จับเลยนะครับแล้วก็เข้าไปแบบสวยงามจริงๆก็เลยทําให้เกมเนี่ยต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่โดยที่ทั้ง2ทีมยังระแวงเรื่องของเกมรับเพราะว่ามันมีความผิดพลาดได้ตลอดเวลาจนในที่สุดครับความผิดพลาดด่านใหญ่ของชมบุรีก็มาถึงเมื่อคู่เซนเตอร์ไว้ใจไม่ได้ก็ส่วนหนึ่ง พอมาถึงประตูแพตติกเดโตคอยช่วยเซฟมาหลายเกมแล้วประตูเมื่อเหนียวสุดๆไปแล้วนะครับกินบุญเก่าไปเยอะแล้วมันต้องมีวันที่ดวงแตกบ้างแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆลูกพลิกตัวยิงของชาวสิทธิ์รั์สกุลผลเนี่ยไม่ได้แรงเลยนะครับแต่ยิงตามความรู้สึกว่ามันควรจะพลิกแล้วลองยิงดูลองชิงความได้เปรียบดูแล้วปรากฏว่าลูกยิงลูกเนี้ยนะครับถ้าเกิดแรงผมว่าเดโตไงรับไม่ทันครับแต่บางเอิญบางเอิญครับลูกเนี้ยมันยิงแล้วมันติดขุกคลิก ซึ่งเดโต้พยายามจะคาดเดาจังหวะแล้วแต่สุดท้ายมันหลุดแล้วก็ปริ้นเข้าประตูไปโอ้โหอันนี้คืองานหยาบอย่างแท้จริงเลยละครับเพราะสุโขทัยแซงนำา3ต่อ2ในช่วงครึ่งแรกดังนั้นกลับมาในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นฟุตบอลที่น่าเบื่อสำหรับมุมผมนะครับเพราะว่าสุโขทัยเองเนี่ยเขาเซฟเลยครับเขาเปลี่ยนกองหลังลงมาแล้วก็เล่นรับเลยขนาดที่ทางฝั่งของชลบุรีเองเนี่ยจะใส่เกมรุกไปยังไง องประกอบของทีมในเมื่อชุดหลักมันไม่ลงตัวตัวเปลี่ยนเกมก็ไม่สามารถที่จะไปสร้างอะไรใหม่ๆได้หรอกครับเพราะต้องไม่ลืมว่าเมื่อต้องใส่เกมรุกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เกมรับก็จะมีแผลเลือกให้เจาะเยอะมากขึ้นกว่าเดิมก็ถือว่าสนุกครบรถอะนะครับซึ่งทางฝั่งของชลบุรีกับสุโขทัยเนี่ยกองบอลแทบจะไม่แตกต่างกันเลยฉลามชนดูดีกว่านิดหน่อยนะครับ55ต่อ45เปอร์เซ็นต์ส่วนโอกาสยิงสุโขทัยเยอะกว่านะครับ ส่องไป15ครั้งตรงกรอบไป5ได้มา3ลูกถือว่าประสบความสําเร็จและสาประตูเนี่ยแทบจะมาจากความผิดพลาดข,ของเกมรับทั้งนั้นเลยนะครับสวนโอกาสยิงของชมบรีนัดน,นี้มีโอกาสซัดไป8ปครั้งยิงเข้ากรอบไปครึ่งหนึ่ง4ครั้งได้มา2ลูกโดยรวมก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับแต่ด้วยมาตรฐานด้วยความคาดหวังเนี่ยก็คงต้องมองกันว่าการพัฒนาทีมเป็นไปได้อย่างเชื่องช้ามากและทํำยังไงครับถึงจะมีการปรับเปลี่ยนในช่วงเลกสองผมบอกเลยนะครับ ต้องเติมเต็มผู้เล่นอีกโดยเฉพาะคุณภาพของตัวต่างชาติก็ต้องมานั่งตอบคาถามกันว่ามันเพียงพอแล้วหรือยังหรือว่าจะสู้เต็มที่ได้เท่านี้แล้วรับเรื่องของวิธีการคือเอาสไตล์ที่มันควรจะเป็นและเหมาะสมกับผู้เล่นเข้ามานอกเหนือจากการทําทีมในสไตล์ของเทกูที่มันก็มีดีอยู่ในบางหัวข้อแต่ในบางหัวข้อก็เป็นจุดอ่อนที่ไม่สามารถแก้ได้สักทีนะครับนัดหน้าเนี่ยหลังพักเบรกฟ,ฟี فا เดย์คัดบอลโลกมา เทพูซังจะพาชมบุรีเปิดบ้านเจอกับ BG ีปทุมทีมเก่าของเขาด้วยนะครับส่วนสุโขทัยจะเจอกับทางพีทีประจวบก็เป็นศึกหนีตายอีกหนึ่งนัดด้วยฟุตบอลไทยลีกกลับมานัดที่11จะเตะก,กันวันศุกร์ที่24พฤศจิกายนถึงวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนนะครับส่วนความเคลื่อนไหวของตลาดซื้อขายนักเตะดูทรงน้าติดตามแล้วนะครับเพราะว่าราชบุรีเนี่ยโอ้โหยกเลิกต่างชาติ ถ้้จะยกแผงเลยนะครับก็คงจะอยู่เพียงแค่เอนจีวาที่ลอยลำแน่นอนนะครับจนถึงจบฤดูกาลนี้เป็นอย่างน้อยรวมถึงกองหลังอย่างพักจุนฮองนะครับแต่ล่าสุดกองกลางอย่างเบดีเตอร์กีก็จะอยู่กับทีมเพียงแค่จบเล็กแรกเท่านั้นเพราะว่าต้องการจะกลับบ้านเนื่องจากภรรยาจะไปคลอดลูกและคุณพ่อต้องเข้ารับการผ่าตัดนะครับโดยคุณฟุกธนวัฒนิดีการจนาก็มีการโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวของตัวเองแล้วก็บอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่แฟนบอลต้องทราบนะครับ พราะจริงๆเนี่ยเขาก็รู้มาก่อนนัดเจอกับสุโขทัยแล้วว่าเมดี้กองกลางหมายเลข6ของทีมจะกลับบ้านแล้วก็คงไม่สามารถอยู่กับทีมต่อในเลกสอได้ซึ่ง5เกมที่เหลืออยู่ในช่วงเลกแรกเขาสัญญาว่าจะเต็มที่และทีมก็ต้องหาผู้เล่นหน้าใหม่ทั้งกองกลางและก็กองหน้าซึ่งคุณฟุกบอกนะครับว่าเจรจากับกองหน้าต่างชาติคนใหม่มาเรียบร้อยบอกใบว่าเป็นอดีตตัวต่างชาติของทีมคู่แข่งที่เคยเจอกันในไทยลีกซีซั่นที่แล้วซึ่งดาวเตะรายนี้ โชว์ฟอร์มเข้าตาคุณฟลุกด้วยนะครับไม่บ่อยนักที่ราชบุรีจัดดึงนักเตะท,ที่เคยเล่นในไทยกลับมาเล่นที่เมืองไทยก็เป็นเคสเดียวกับมาตินเอนจีว่าแต่ว่าตัวเนี้ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่แข่งกันเมื่อปีที่แล้วเกมนั้นดาวเตะรายนี้โดดเด่นมากถ้าบอกว่านักเตะคนนี้เคยยิงราชบุรีแฟนๆคงจะเดาได้ไม่ยากตอนนี้ทั้งนักเตะและก็สโมสรต่างตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกันในเลกที่2นี้นะครับ ไปท้ายที่ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยรายวันกันหน่อยนะครับก็เตรียมทีมแข่งขันบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเจอกับจีนและสิงคโปร์วันที่16และ21พฤศจิกยายนนี้การซ้อมครั้งนี้ครับได้สุภชัยใจเด็ดกองหน้าจากบุรีรัมมาร่วมทีมเรียบร้อยนะครับก็ยังคงเน้นเรื่องของการเสริมสร้างร่างกายแล้วก็การพักฟื้นหรือว่ารีคอปเวอรี่ให้นักเตะเนี่ยมีสภาพความพร้อมสมบูรณ์เท่าเทียมกันในการที่จะลงฝึกซ้อมแท็กติกอีกทีหนึ่งหลังจากที่รวมตัวกัน เต็มทีมกว่านี้นะครับ2มชั่วโมงครึ่งซึ่งก่อนการซ้อมเนี่ยกำพลปฐมอาากักขรวุู้สารประตูก็บอกว่าต้องขอบคุณทุสมสรที่ปล่อยนักเตะม,มาในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นรายการที่ทีมไทยเนี่ยฟูลทีมและมีนักเตะท,ที่ดีสุดในแต่ละตำแหน่งการเปลี่ยนแปลงผู้สารประตูในแคมป์นี้ก็ต่างกับที่ผ่านๆมาแต่ต้องช่วยกันก็ต้องเก็บใช้ให้ได้ใน2เกมแรกของรายการนี้พูดถึงทีมชาติจีนก็มีการปรึกษากับทีมโคช้ชกับผู้เล่นถึงการป้องกันซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ ผู้รักษาประตูแต่เป็นทุกคนในทีมที่ทําง,งานร่วมกันซึ่งจีนมีกองหน้าที่ดีแต่จําเป็นจะต้องเล่นเกมรุกสำหรับทีมไทยในแบบที่ตัวเองถนัดซึ่งก็จะเป็นการป้องกันในตัวอยู่แล้วถ้าเกิดเล่นเกมรุกดีไม่เสียบอลคู่แข่งก็ไม่สามารถจะเล่นเกมรุกคืนได้เพราะเขาไม่สามารถเอาบอลไปจากทีมไทยได้ซึ่งต้องเสียบอลยากไว้ก่อนในเกมแบบนี้แต่ว่าคงต้องวัดกันเรื่องของทีเด็ดทีขาดก็อยากฝากให้แฟนบอล มาเป็นกาลังใจให้กับนักเตะทุกคนจะทาหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งโปรแกรมของทีมชาติไทยในศึกบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ในกลุ่ม C เกมแรกนะครับ16พฤศจิกายนวันพฤหัสหน้า19นกา30นาทีเตะที่ราชบังคลากีฬาสถานไทยเปิดบ้านเจอกับจีนนะครับและเกม2เดินทางไปสิงคโปร์นะครับ21พฤศจิกายนเวลา1นทุ่มนะครับในการบุกไปเยือนซึ่งก็ต้องการเก็บ3าคะแนน ทั้ง2นัดคีดรสุดคือ4แต้มแต่ถ้าเกิดว่าเอาแบบโบนัสเลยนะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์เลยต้อง6คะแนนเต็มถ้าเกิดชนะทั้ง2เกมก็ถือว่าการเปิดหัวในช่วงปีนี้สำหรับบอลโลกรอบคัดเลือกสวยงามแล้วก็จะกู้ศรัทธาแฟนฟุตบอลไทยกลับมาได้อย่างแน่นอนครับและทั้งหมดนี้ครับคือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งฝากกดติดตามทุกช่องทาง กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube Channel ของ k i ดไซโค้งมาร่วมเป็น3 0 0 0 0 0 Subscribe ไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับ